แค้นคนนี้ถือคนสัวมันใส่ลายจนต้องหนีไปตายเอาดาบนาลูกขอสัญญากับนายมูลบอกว่าลูกสิ้นเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดลูกสิร้องไห้จนน้ำตาออกเป็นสายเลือดลูกสิเป็นนักฮ้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังและลูกสิกลับมากลับมาหลังมุ่นทินในตัวเองและสั่งแม่มูลลำเพลินให้ยิ่งใหญ่ให้ได้ไอ้แค้นข้างล่างไอ้สิไปเป็นอย่างคือมาบอกฉันสักคำไอ้บ่อยากเห็นข้างล่างเป็นพวงแต่ที่ไอ้เห็นอยู่เนี่ยฉันสบายใจหลายแม่นบ่ไอ้เห็นมันก็ว่าฉันบ่มีค่าบ่มีความหมายอะไรอีกแล้วThank you.
ค้นวิ่งไปนะแค้นเครื่องพร้อมแล้วไอ้แค้นให้ฉันไปด้วยนะฝากดูแลพ่อแม่ไอ้น้ำไอ้สัญญาไอ้จะเป็นนักห้องดังให้ได้และไอ้จะกลับมา